ปัญหาของคนเล่นกีตาร์นะครับไม่ใช่เป็นสโลว์หรือคอร์ดเนี่ยนะครับก็คือดีดแล้วมันเมื่อยนะฮะนั่นก็เพราะคุณไม่รู้นะครับในส่วนของการที่เราจะโฟกัสอะไรบางอย่างในการเล่นนะฮะเพราะว่าเวลาเราดีดเนี่ยบางทีเราขยับคือขยับเยอะขยับน้อยอะไรเงี้ยมันก็มีเสียงที่เหมือนกันนะฮะบางคนใช้แรงเยอะแล้วก็ดีดโน้ตแบบต้องดีดโน้ตให้ดังโดยใช้แรงเยอะแต่บางคนใช้แรงนิดเดียวดีดโน้ตให้ดังนะครับทำยังไงเราจะสามารถที่จะดีดโน้ตให้มันชัดเจนได้โดยที่เราออกแรงน้อยนะฮะพูดง่ายว่ามันก็ต้องโฟกัสนะฮะโฟกัสในจุดที่อยู่ในมือเราเนี่ยนะครับจากการขยับเนี่ยเราขยับโอ้โหกล้ามเนื้อเยอะมากในการขยับแบบดีดทีหนึ่งให้เหลือการขยับแค่เล็กๆแค่นี้แต่ว่าการขยับเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะครับทำยังไงจะให้เสียงมันดังนะครับมันจะอยู่ที่ความละเอียดของมุมปิกแล้วก็น้ำหนักในการจรดลงไปที่สายนะครับยิ่งถ้ามันติดมากเนี่ยบางทีเราออกแรงนิดเดียวมันก็ดังแล้วนะครับนะแต่ว่าการที่เอาปิกไปชิดสายเลยเนี่ยมันจะดีดยากหน่อยตรงที่มันจะต้องหามุมแล้วก็จุดกระทบเนี่ยให้ปิกมันวิ่งผ่านสายได้ง่ายด้วยนะครับดังนั้นคุณต้องแลกกันมั้ยเพราะว่าการดีดแรงๆโดยที่ไม่ได้จรดปิกเนี่ยมันก็ดีดได้แหละแต่ว่าความแม่นยำมันจะน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่ามันห่างจากสายเนาะแต่พอปิกไปดีดติดสายแล้วเราไปดีดแรงเนี่ยมันจะทำให้เราเกร็งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นมันจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบของวิธีการดีดด้วยเห็นไหมว่าแค่เรื่องดีดไม่ให้มันเกร็งเนี่ยมันจะต้องมีอะไรหลายอย่างเลยนะฮะทีนี้พอเราหาโฟกัสจุดเล็กๆให้เจอเหมือนเรากระดิกนิ้วเนี่ยพอเรากระดิกนิ้วเนี่ยพอเราไปดีบนสายแล้วเนี่ยบางทีเสียงมันยังไม่ได้เราก็ค่อยๆหามุมไปนะครับหามุมจนกว่าเราจะเจอเสียงที่เราแบบเราชอบจนเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราใช้จุดเล็กๆที่อยู่ในมือเราเนี่ยโฟกัสนะโฟกัสให้เจอก่อนนะครับพอเจอแล้วเนี่ยเราก็จะลองดีดลงอย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับว่าเราคอนโทรลการดีดลงเล็กๆตัวเนี้ยได้สบายหรือยังฮะไม่ใช่แบบว่าดีดไปปุ๊บมันเริ่มเกร็งขึ้นเกร็งขึ้นก็ไม่ได้นะครับบางทีมันหลุดโฟกัสในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่จุดเล็กๆนั้นด้วยเพราะว่ามันจุดเล็กๆจุดเดียวเท่านั้นเองนะครับเราต้องหาให้เจอว่าไอ้จุดที่เราเคลื่อนไหวเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันคือกล้ามเนื้อจุดไหนนะครับมันคือกล้ามเนื้อจุดไหนจริงๆมันมาจากทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าพอมันดึงกันเนี่ยมันกลายเป็นการผมเรียกว่าน่าจะเป็นกระตุกเบาๆมากกว่ากระตุกเบาๆอย่างเงี้ยกระตุกเบาๆเงี้ยนะฮะต่อเนื่องกันเหมือนกันนะฮะกระดิกขึ้นก็คือต้องหาทิศทางนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเล็กๆเท่านั้นเองจริงๆมันเริ่มฝึกจากนิ้วเปล่าๆก็ได้นะว่ามันจะได้รู้สึกแบบว่าเราเอานิ้วโป้งแตะแล้วเราลองกระตุกดูเนี่ยเบาๆเล็กๆนะฮะเนี่ยดิดขึ้นลองใช้นิ้วชี้ดูนะฮะเนี่ยกระตุกแล้วให้มือมันเนี่ยหลุดจากสายแล้วก็ได้ซาวแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอะแรงต้านที่มันดีอะแรงต้านที่มันไม่ทำให้เรารู้สึกเกร็งนะฮะพอเราเจอตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเหล่านี้เนี่ยฝึกช้าๆจนกว่ามันจะติดเป็นนิสัยนะพอติดแล้วมันก็จะใช้แรงน้อยนะครับพอใช้แล้วนะมันก็ไม่รู้สึกเกร็งนะครับผมซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนนี้ก็คือลำดับก็คือหาวิธีการก่อนนะครับจุดเล็กๆที่ทำให้เสียงมันดีเนี่ยคือจุดไหนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนั้นน่ะฝึกซ้ำๆกับสเกลกับเพลงนะครับช้าๆไปก่อนนะครับเพราะการที่แต่ละคนจะมีทักษะในการจำวิธีการเนี่ยมันใช้เวลาแตกต่างกันตรงนี้จะเป็นแล้วแต่บุคคลเลยนะครับพูดง่ายว่าผมชอบคำหนึ่งของพี่ป๊อปก็คือมันได้ตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละเพราะว่ามันแค่นั้นจริงๆนะฮะมันไม่มีอะไรมากนะยังไม่ต้องหาวิธีอะไรมากมายมันอยู่ที่ว่าวิธีเราเนี่ยเราจะได้ซาวของเราเองเพราะว่าเสียงที่เราต้องการได้ยินแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะพอเราได้ยินเสียงที่เราต้องการแล้วเนี่ยแล้วเราก็ฝึกให้ได้เสียงแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงเฉพาะตัวโดยที่เราไม่ต้องไปเรียนแบบในส่วนของวิธีการของใครเลยนะครับดังนั้นเวลาเราฝึกกีตาร์ตัวไหนก็ตามพอเราไปดีดกีตาร์ตัวอื่นมันจะเป็นเสียงที่เราต้องการได้ยินนะครับเป็นวิธีการที่เราใช้เป็นเฉพาะตัวไปเลยนะครับมันถึงจะได้ซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับโอเคตีคอร์ดก็จะเป็นเทคนิคเดียวกันก็คือเนี่ยมันเป็นวิธีการเราต้องหาจุดที่มันแบบเล็กให้เจอแล้ววิธีการที่มันเคลื่อนไหวเล็กๆแล้วมันได้ซาวด์ได้วิธีการที่มันกรีดสายลงไปทุกเส้นอะไรเงี้ยนิดเดียวเท่านั้นเองนะมันจะไม่ต้องขยับเยอะพอขยับไม่เยอะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันสามารถซัมมิ่งได้เร็วแล้วก็ใช้แรงน้อยครับผมลองเอาเคล็ดลับนี้ไปค้นหาดูนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเรียนกับผมเนี่ยสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับว่า
โอเคชอบแนวทางการสอนแบบนี้นะครับแอดไลน์นี้มาเลยสำหรับคอร์สกีตาร์โปร่งออนไลน์สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาเรียนนะครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้เพียงแค่590 บาทเรียนได้ตลอดชีพเลยครับผมคำอธิบายแบบนี้หาได้ยากนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ